โลโลทะโลโจโจ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มชาแนลกับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA 5เดียวไลน์กันอีกแล้วนะครับพบกับสมหมายคนเดิมครับผมเพิ่มเติมคือวันนี้เราจะพาอาริสนะครับผมไปเที่ยวกันนะฮะไปเที่ยวแบบว่าไปเที่ยวอุทยานนะครับผมบ้านพักต่างอากาศนะครับผมนะไปที่รักไปเที่ยวกันดีกว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ใหม่นะครับผมจริงๆมันก็ไม่เชิงที่ใหม่หรอกเพราะว่าใน GTA เนี่ยเราไปแทบจะแบบว่าทุกที่แล้วเนาะไปแบบว่าเกือบทุกที่นะครับตอนนี้ไปเดี๋ยวจะไปพาไปอีกที่นึงนะผมเป็นบ้านพักต่างอากาศนะครับบอกเลยว่าเจ็บแมวแน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้ต้องออกจากตรงนี้ให้ได้ก่อนนานไงแมปไม่โหลดครับผมไม่รู้เป็นไรแมปไม่โหลดอีกแล้วเนี่ยน่าจะมีปัญหาอีกแล้วนะครับผมคือบางทีมันก็โหลดทันนะครับบางทีมันก็โหลดไม่ทันไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะโอเคตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นถนนใหญ่นะครับผมขึ้นถนนใหญ่ได้ไหมเนี่ยหาทางออกไม่เจอครับ ครับจริงๆขับรถเส้นนี้มาแบบว่าบ่อยแล้วนะแต่บางทีก็หลงลืมนะครับผมนี่ตรงนี้นี่คนก็มาทำอะไรกันเนี่ยจุ่มนุ่มนะครับผมไตกีฬานะครับใครที่แบบว่าแข็งแรงนะครับมาแข่งไตกีฬากันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับผมไฟเลี้ยวไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะทุกคนหมดไฟเลี้ยวใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสว่างนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนครับได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือยังนะครับเห็นว่าช่วงนี้อุทยานแห่งชาติเริ่มเปิดแล้วนะครับผมแต่ว่าคนที่เที่ยวได้เนี่ยรู้สึกว่าจะต้องมีใบฉีดรับรองนะครับรับรองการฉีดวัคซีนนะฮะใครที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ถือว่าโชคดีไปนะครับส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่ได้ฉีดเลยก็คงจะไปไหนไม่ได้นะครับคงจะไปไหนไม่ได้อีกเหมือนเดิมนะฮะไปได้ไกลสุดก็หน้าปากซอยตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเบื่อบ้านแล้วทุกคนเริ่มเบื่อบ้านขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าอยู่บ้านตลอดเวลาเลยนะฮะไปครับเหยียบกันสักนิดนึงเอากระบะซิ่งมาซิ่งทั้งทีนะครับไปครับใส่เกียร์6เหยียบ200กว่าโอ้โหดีโว้ครับกระบะซิ่งตัวจริงใครก็มองนะฮะไปครับเดี๋ยวพาอดิไปเที่ยวกันทุกคนที่เที่ยวใน GTA 5นี่เราแบบว่าไปแทบจะทุกที่นะเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปแบบว่าบนเขาบ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่เขาที่เคยไปนะครับอันนี้จะเป็นเขาที่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่แถวๆที่มีน้ำตกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะครับมาตรงนี้เลยเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปบนเขาลูกนี้นะครับทางก็ค่อนข้างที่จะออฟโรดนิดนึงนะครับผมนี่เดี๋ยวขึ้นไปเลยจริงๆเกมนี้เกม GTA เนี่ยมันลงแมปได้เยอะนะทุกคนผมเอาแมปประเทศอะไรไม่รู้มาลงปรากฏว่าบั๊กเสียดายมากเลยกะว่าจะให้อลิสพาไอ้กะจะให้สมหมายอลิสพาไปเที่ยวประเทศอะไรไม่รู้ที่มันมีหิมะแต่มันบั๊กครับผมเดี๋ยวรอวิธีแก้ก่อนนะครับนี่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับผมเป็นบ้านพักต่างอากาศนะครับโอ้ยเบาๆๆๆๆเกือบตกเขาแล้วเมื่อกี้มาครับไปครับนี่เห็นบ้านแล้วทุกคนเห็นหลังคาแล้วทุกคนครับบ้านสวยมากบอกก่อนเป็นบ้านแบบว่าสวยงามมากๆนะครับผมโอเคแล้วก็จะมาเช่านอนอยู่1คืนนะครับถึงแล้วครับผมนี่เป็นไงบรรยากาศโคตรดีทุกคนครับหนีโควิดมาเที่ยวอย่างนี้ได้สบายเลยนะครับผมบรรยากาศดีมากอริสนี่ข้างล่างนี่ก็มีน้ำตกนะครับโอ้ยังสูงทุกคนนะใครที่กลัวความสูงนี่ก็อาจจะต้องคิดหนักหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจ่ายตังค่าเช่าก่อนลุงเท่าไหร่ครับค่าเช่าเดี๋ยวจ่ายตังค่าเช่าแป๊บนึงนะนี่ลุงจ่ายค่าเช่าอ้าวลุงหายลุงหายไปไหนกันแล้วจะจ่ายค่าเช่าเลยโอ้นี่เดี๋ยวผมพาทัวร์ครับผมอุ้ยเสียววะเสียวทุกคนตรงนี้มันสูงมากครับทุกคนนะ
คือแบบว่าเป็นการสร้างบ้านบนหน้าผาเลยนะครับผมตรงนี้โอ้ my god ดูดิครับคือก็เสียวอยู่นะเสียวมันพังมาทุกคนแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะทำแข็งแรงอยู่นะครับผมน่าจะแข็งแรงอยู่ครับเป็นไงครับแม่อยู่ตรงหน้าผาพอดีเลยนะครับผมสวยงามครับสวยงามแล้วเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับตั้งฉากขึ้นไปด้วยนะครับผมมีกระจกใสทำให้มองเห็นจากข้างในด้วยนะครับมีเตาปิ้งบาร์บีคิวอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เราสามารถนอนกินลมชมวิวนะครับมีกล้องดูดาวด้วยนะครับผมข้างล่างนี่เป็นน้ำตกนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระทึกก่อนทุกคนโอ้ดูดิวิวใช้ได้มากเลยครับนี่ถ้าเป็นของจริงนะผมว่าสถานที่ตรงนี้ค่าเช่าแพงแน่นอนครับผมและยิ่งเป็นไฮซีซั่นก็ยิ่งแพงอัพขึ้นไปอีกนะครับนี่มีโต๊ะให้นั่งนะครับผม2ตัวนะฮะดูขนาดคนที่มาปั่นจักรยานนะยังมาถ่ายรูปตรงนี้ทุกคนเห็นปะคนที่ปั่นจักรยานมาเขายังมาถ่ายรูปวิวตรงนี้เลยครับผมเพราะว่ามันสวยไงทุกคนครับนี่ขนาดถ่ายรูปยังไม่เข้าหน้ากล้องเลยนะครับผม สุดยอดมากนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปทัวร์ภายในนะครับผมเดี๋ยวขอปรับเป็นมุมมองคนที่หนึ่งดีกว่านะครับนี่ก็เป็นภายในนะครับชั้นแรกนะครับชั้นแรกนี่มีที่ล้างจานนะครับผมมีตู้เย็นนะครับของกินมีเพียบเลยนะครับตรงนี้ก็มีกระจกนะครับผมมีโต๊ะรับทานอาหารนะครับผมแล้วก็มีโซฟามีทีวีนะครับให้เราดูด้วยนะครับแต่มาแถวนี้เชื่อเถอะไม่ได้เปิดทีวีหรอกเพราะว่าเรามาดื่มด่ำกับธรรมชาตินะครับมีกีตาร์ด้วยนะครับผมฟิลฟ้าวมากเลยทุกคนเดี๋ยวลองขึ้นไปด้านบนดูดิขึ้นไปด้านบนดูหน่อยนะครับผมโอ้ด้านบนนะครับมีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็มีอ่างน้ำด้วยทุกคนอุ๊ยอะไรแตก เสียงอะไรแตกมีเตียงนอนนะครับผมเตียงนอนนี่ใหญ่มากเลยนะฮะวิวฟ้าวมากทุกคนครับสวยงามมากทุกคนตอนนี้เราสามารถมองลงไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกระจกนะครับผมมีอ่างอาบน้ำนะครับเอ้ยมีอ่างอาบน้ำแล้วทำไมไม่มีห้องน้ำอ่ะแล้วอย่างนี้จะขี้ยังไงวะเนี่ย ว่าไหมทุกคนอย่างนี้เราจะขี้ยังไงเนี่ยซินดี้เอ้ยซินดี้วะ อลิสเราจะเข้าห้องน้ำยังไงกันดีที่รักคิดหนักเลยนะครับคิดหนักเลยนี่มาถ่ายรูปคู่กันตรงนี้ดีกว่าเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้มาเที่ยวทั้งทีครับผมถ่ายรูปคู่กันหน่อยนะฮะนี่เดี๋ยวผมต้องหยิบมาวางตรงนี้โอเคเข้ากล้องครับผมถ่ายรูปคู่กันสักนิดนึงนะครับกับกล้องละนี่พี่คนเป็นไงเห็นน้ำตกข้างล่างด้วยเห็นปะโอ้โคตรเฟี้ยว3 2 1แชะโอ้โหสวยงามครับผมสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะฮะวิวดีมากทุกคนวิวดีมากนี่เดี๋ยวให้สมหมายดีกีต้าให้ฟังดีกว่าทุกคนครับไหนก็มาแล้วทุกคนนะให้สมหมายดีกีต้าให้ฟังนะครับไปที่แอคชั่นนะครับผมแล้วก็เพลย์กีต้าอ้าวไม่เพลย์อ้าวมันไม่ดีกีต้าแต่มันตีกองว่ะมันไม่ยอมดีกีต้าทุกคนเดี๋ยวผมมีวิธีมันไม่ยอมดีกีต้าทุกคนงั้นให้อลิสดีดได้ไหมอลิสต้องดีกีต้าแล้วล่ะสมหมายจะได้ร้องเพลงนะครับอลิสไม่ทำอะไรสักอย่างเลย อลิสเล่นโทรศัพท์นะครับผมอลิสเล่นโทรศัพท์อลิสไม่ทำอะไรเลยนะเฮ้ยจริงๆมันน่าจะได้ดิ ถือไม่ขาดเอาตอกครับผมตอกอะไรไม่รู้เอาเจาะอะไรก็ไม่รู้เอาเอ้จริงปกติอ่ะมันจะกดได้เลยนะครับแต่คราวนี้เป็นไรไม่รู้กดแล้วไม่ได้เลยครับผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะฮะแบบนี้แล้วกันนะครับผมดีกีต้าร้องเพลงนะครับผมนี่โคตรเฟี้ยวส่วนอลิสก็ต้องร้องเพลงนะครับผมร้องเพลงมีแอคชั่นอะไรได้บ้างนะครับผมแอคชั่นอะไรใช้ได้ผมก็จะเอานั้นแหละทุกคน
เออนี่เออดีกีตาร์ร้องเพลงนะครับอาริเชียอยู่นะครับผมเฟียวฟ้าครับทุกคนเอาละครับตอนนี้ก็ผ่านเวลาไปได้เดินนานแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลามืดค่ำแล้วนะครับสมัยยังดีกีตาร์อยู่เลยนะครับผมนี่ดีกีตาร์อาริก็เต้นใหญ่เลยครับผมโอ้โหดีกีตาร์มันขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินกันดีกว่าทุกคนครับโอเค stop animation นะครับผมสมัยด้วยเหมือนกันสมัยก็ stop animation นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอากีตาร์ออกเดี๋ยวเรามาทำอะไรกินกันดีกว่านะครับผมตอนนี้มืดค่ำกลางคืนแล้วรู้สึกไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เลยนะครับด้านนอกนะฮะฟ้าที่ตกดินแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาย่างบาร์บีคิวกันดีกว่านะครับผมนี่เดี๋ยวเราหาบาร์บีคิวมาเนี่ยบีบีคิวได้ไหมมันไม่มีเนื้อวะทุกคนมันมีแต่เตาย่างบาร์บีคิวเออมันไม่มีอะแล้วเราจะย่างเนื้อยังไงวะเนี่ยไม่รู้จะหาเนื้อคำไหนนะครับผมพยายามหานะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีนะครับเราก็เลยเซิร์ชคำว่าฟู้ดเลยแล้วกันนะครับผมมีอะไรปิ้งได้บ้างนะครับรู้สึกว่าจะมีเป็นกล้วยอะมีเป็นกล้วยมีเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมเนี่ยมีเป็นแอปเปิลนะครับแอปเปิลมีเป็นแฮมเบอร์เกอร์มีขนมนะครับผมนี่ปิ้งแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันปิ้งแฮมเบอร์เกอร์แบบไม่ได้เอาถุงออกนะครับผมมีเนกเก็ตด้วยนะครับมีเฟรนช์ฟรายนะครับเฟรนช์ฟรายนี่เขาทอดเอานะทุกคนมีน้ำด้วยนะฮะของกินใน GTA 5เนี่ยมันค่อนข้างจะมีแต่แบบนี้ทุกคนมีเป็นเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่ค่อยมีนะครับปิ้งย่างบาร์บีคิวเฮ้ยมันไม่มีควันเลยทุกคนมันไม่สมจริงเลยครับเดี๋ยวผมเพิ่มควันขึ้นมาหน่อยดีกว่านี่เพิ่มควันจะได้สมจริงขึ้นมานะครับนี่เป็นไงทุกคนสมจริงไหมครับสมจริงไหมมีไฟด้วยไหมสมจริงไหมทุกคนสว่างขึ้นมาเลยนะครับที่รักทำอะไรอยู่เนี่ยเดินชนกำแพง NPC กำลังงงอยู่นะครับผม NPC เดินชนกำแพงนะครับนี่เอาไปไหนอลิสอลิสเดินไปไหน เฮ้ยไหม้แล้วทุกคนแฮมเบอร์เกอร์ไหม้แล้วไหม้ขยับแฮมเบอร์เกอร์ก่อนเอ้า กดขยับแฮมเบอร์เกอร์ไปโดนไฟเฉยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราหาโต๊ะกินข้าวก่อนนี่มีโต๊ะกินข้าวอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราเอาอาหารไปเสิร์ฟก่อนเอาน้ำไปก่อนนะครับผมเอาน้ำไปก่อนเอาน้ำไปแล้วก็ต่อไปก็เอาเฟรนช์ไฟนะครับผมนี่เป็นอาหารทิปนะครับทุกคนกินแล้วไม่อิ่มนะกินแล้วต้องอิ่มดิอิ่มทิปอะไรอย่างเงี้ย นี่เอาเบอร์เกอร์ไปอีกนะครับผมวันนี้เรากินเบอร์เกอร์ฝีมือสมหมายนะครับผมสุกบ้างไม่สุกบ้างนะครับสมมุติแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราทำอร่อยนะครับผมเฮ้ยโอ้มีเครื่องบินผ่านตรงนี้ด้วยว่ะฟิวฟ้าวเลยครับยกไปเสิร์ฟไม่มีห้องน้ำนะครับสถานที่นะฮะแต่ว่ามีที่อาบน้ำนะครับผมคนสร้างหมดอาจจะลืมไปหน่อยนะครับผมอาจจะลืมแบบว่าสร้างห้องน้ำนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกใช้ได้อยู่นะครับแสงจันทร์มันค่อนข้างสว่างกว่าหลอดไฟซะอีกนะครับผมโอเคครับสุกแล้วดับไฟนะครับดับไฟก่อนโอเคมาครับอลิสมาครับมากินกันดีกว่าโอ้มืดค่ำแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยนี่ไงกระจกแตกกระจกที่แตกคือบานนี้นะครับผมสงสัยอาริสไม่ได้เดินเข้าประตูนะฮะกระจกเลยแตกนะครับผมเดี๋ยวเราจับอาริสเข้ามานะครับแล้วก็
ให้ไอริสนั่งตรงนี้เลยนะครับไอริสนั่งฝั่งนี้นะครับผมสมหมายก็นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ก็ดินเนอร์พร้อมแล้วนะครับผมเอาเฮ้ยผมไปขยับแผ่นอะไรวะเนี่ยชิบหายแล้วงานเข้าผมไปขยับแผ่นอันนี้ทุกคนงานเข้าเลยครับงานเข้าเลยลบออกไปเกือบแล้วบ้านพักตั้งอากาศเกือบพังแล้วครับทุกคนโอเคครับผมตอนนี้ก็เรากำลังนั่งกินนะครับผมแฮมเบอร์เกอร์นะครับฝีมือสมชายเอ้ยสมหมายนะครับผมอย่างอร่อยเลยนะครับผมที่รักเขาอยากอาบน้ำจังเลยอ่ะโอ้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนแล้วไปอาบน้ำกันเลยนะไปกินอิ่มนะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นอลิสบ้างนะครับปลดล็อกการเชื่อมต่อโอเคครับนะเราเป็นอลิสบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปอาบน้ำด้านบนก่อนนะครับผมนี่บันไดขึ้นรู้สึกว่าจะชันน่าดูเลยนะครับอ้าวนั่นไงว่าแล้วเนี่ยผมไปขยับไอ้แผ่นอันเนี้ยแล้วมันก็กลายเป็นว่าบ้านพังไปเลยทุกคนบ้านมันขยับขยื่นไปหมดเลยอ่ะเนี่ยไอ้แผ่นเนี้ยมันขยับอ่ะทุกคนงานเข้ากลายเป็นว่าที่นอนเรามันขยับครับผมเนี่ยพื้นด้านบนมันขยับนะครับโอเคเดี๋ยวให้อลิสนะครับผมอาบลงอาบน้ำก่อนนะครับนี่นอนแช่อ่างกันเลยนะครับปึ๊บนอนแช่อ่างแบบว่าสบายเลยนะครับผมดูวิวทิวทัศน์ซะก่อนนะครับดูไอ้แผ่นนี้ที่ผมขยับออกมาเลยไม่สวยเลยกลายเป็นอะไรไม่รู้เลยครับนี่บรรยากาศดีอย่างนี้มันน่าทำอะไรดีทุกคนครับบรรยากาศบอกว่าบรรยากาศแบบนี้สมัยบอกว่าเอ้มันน่าทำอะไรดีวะเนี่ยเดี๋ยวรอให้อลิสอาบน้ำเสร็จก่อนนะครับอาจจะไปเซอร์ไพรส์อลิสนะครับผมไปได้เวลาแล้วทุกคนเวลาที่สมัยนั้นรอคอย เราจะไปนอนนะครับคิดอะไรอยู่เนี่ยเราจะไปนอนนั่นเองนะครับผมที่รักทำไมอาบน้ำแล้วตัวที่รักลอยอย่างนี้ล่ะ ทำไมตัวที่รักลอยอย่างนี้ล่ะที่รักสงสัยคืนนี้เรานอนคงไม่ต้องอาบน้ำแล้วทุกคนครับนอนกับชุดนี้เลยนะครับผมโอเคก็ปล่อยให้สมหมายนะครับกับอลิสนะครับผมจู่จีกันในคืนนี้แล้วกันนะครับผมปล่อยให้เขาได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันอีกทีตอนเช้านะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10นาฬิกาแล้วนะครับผมตื่นสายกันทีเดียวเลยครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้นอนดึกไปหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเช้าแล้วแบบว่าตื่นเพราะอะไรรู้ไหมตื่นเพราะแสงแดดครับผมเพราะว่าตรงนี้นี่เป็นกระจกบานใหญ่มากนะแล้วแสงกระทบแบบว่าเยอะมากเลยนะครับตรงนี้นะฮะเฮ้ยที่รักยังนอนอยู่อีกไปที่รักกลับบ้านกันดีกว่าที่รักไปเดี๋ยววันหน้านะครับเราจะมาพักกันใหม่นะครับผมที่บ้านพักต่างอากาศนะครับไปประตูตรงนี้จะเปิดได้ป่าวเนี่ยไอ้เปิดอ่ะประตูหายไปแล้วโอ้ไปกันไปนะครับผมอลิสยังไม่ลงมาเลยคือบางที AI หมดบริการอ่ะ AI มันจะงงๆอยู่นะครับผมต้องพาเดินออกมาก่อนนะครับไปได้เวลากลับบ้านนะครับผมทุกคนไปครับนี่ก็เป็นการเที่ยวนะครับผมใน GTA กันอีกแล้วนะครับเป็นก็ถือว่าเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่นะครับที่เราเพิ่งเคยมากันนะครับผมจริงๆตรงนี้มันไม่มีอะไรนะตรงนี้มันเป็นมอดนะครับผมลงมอดบ้านนี้ไว้นะครับปกติเนี่ยมันจะมีแค่หน้าผาอย่างเดียวนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้มอดก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ลองโหลดไปเล่นกันได้นะครับผมไปที่รักกลับบ้านกันดีกว่าอุ้ยรถเรามันแรงจริงวะทุกคนอันนี้ก็ไปจูนกับช่างอั่นมาอีกแล้วนะครับผมเพิ่มความแรงนะครับผมตอนนี้514แรงม้านะครับรถรีโวเรานะครับรับรองว่าไม่มีใครตามตูดทันแน่นอนนะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าควันดำไง ไม่มีใครตามตูดแน่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวมองทางไม่เห็นนะไอ้ไหนๆก็มาแล้วทุกคนไหนมาหาสนามแข่งสักหนึ่งสนามดิทุกคนครับไหนๆก็เอากระบะซิ่งมาแล้วเราลองไปซิ่งกันสักหนึ่งสนามดูซิทุกคนครับ
ดูซิว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนนะครับสำหรับเจ้ารีโบคันนี้นะฮะตาหล่อแต่งซิ่งกระบะตัวจริงใครก็มองนะครับผมเออผมพึ่งนึกสโลแกนออกตอนแรกนึกไม่ออกอะไรใครก็มองใครก็มองนี่แหละเฮ้ยเสียงเหมือนรถตำรวจแป๊บไม่ต้องสนใจเขาไม่ได้มาจับเราแน่นอนนะครับผมเขาน่าจะมาจับคนอื่นนะฮะไปครับเดี๋ยวเรารถไปแข่งบ้างนะครับผมไปแต่ตรงนี้ก็แข่งก็ต้องดูตำรวจด้วยนะครับผมเฮ้ยหมาอุ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยอุ้ยเสียวไส้เกือบไปแล้วครับเมื่อกี้เกือบชนหมานะฮะดีนะเบรกทันนะครับผมนี่ตรงนี้มีที่แข่งอยู่นะฮะแต่ไม่แน่ใจว่า1รอบแข่งทั้งหมด12คันเอาเป็นรถออฟโรดอ่ะสตาร์ทเลยครับผมมาเดี๋ยวเรามาแข่งกันดูบ้างนะครับผมไม่ได้แข่งแดกนะครับแข่งแบบเป็นเซอร์กิตเลยนะฮะทุกคนโอ้โหมันอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ย ไปครับทีทูวันเลสโก้โอ้ออกตัวเดี๋ยวเช็คพอยต์อยู่ไหน เช็คพอยต์อยู่ไหนเนี่ยโอ้ my god เช็คพอยต์แรกนะครับผมอยู่นี่โอ้เอากระบะแต่งซิ่งมานะครับแต่ว่าเจอสนามออฟโรดไปครับผมไปตอนนี้เราอยู่อันดับที่3เลยครับอันนี้เป็นช่วงทดสอบโชคด้วยไงวะเนี่ยโอเคไปครับโอ้โหพี่ใจเย็นโอ้แต่ละคนขับรถกันแบบว่าอันนี้มากเลยทุกคนนะดูโอ้เดี๋ยวนี่สนามแข่งอันเนี้ยโคตรออฟโรดเลยครับโอ้กระบะซิ่งมาเจอสนามแบบนี้ก็แล้วเรื่องเลยได้อยู่เราไม่ได้แข่งกันบนถนนหลวงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตำรวจไม่จับแน่นอนครับผมอุ๊ยใจเย็นครับเบาๆครับค่อยๆไปตอนนี้เราอยู่อันดับที่2อยู่นะครับอันดับ1นี่ก็รถสีม่วงๆนี่นะครับผมไปครับไปแซงจังหวะนี้ครับแซงครับขึ้นอันดับ1นะครับทุกคนเส้นชัยอยู่ไหนเส้นชัยอยู่นี่ครับเย้อันดับ1ครับผมอันดับ1แบบงงๆฮะไอ้รถคันสีม่วงบอกมึงแซงกูได้ยังไง อันดับ1เฉยเลยนะฮะทุกคนสุดยอดครับสุดยอดทุกคนครับเปียวฟาวดูรถบุบไปหมดแล้วรถเปื้อนมากทุกคนทั้งเปื้อนทั้งบุบนะฮะเจอทางออฟโรดเข้าไปสมหมายถึงกับปวดหัวเลยก็โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับผมสำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ See you again ครับผมบ๊ายบาย